เต็มสบายใจเนาะนั่นๆสบายใจล่ะก็สบายใจบ่เดียวซ้ําไปเนี่ยอันน่ะก็เพิ่นน่ะพาหอทําที่วัดน่ะเจ้าโอ้ไปช่วยเพิ่นม่วนอื้อๆๆเพิ่นคนทําเก่าทําแก่ออกมาน่ะเจ้าเจ้าอันทําเพิ่นเข้าไปในวัดบ่แห้วน่ะเจ้าอันตั้งแต่พ.ศ.มันหยังเพิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าฮะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสำนักศิลปวัฒนธรรมเจ้าเปิ้นมาเปิ้นไปหลายวัดเนาะแม่นเจ้าเปิ้นไปเปิ้นจะอันรักษาเนาะรักษาหีดห้อยยังต่างๆนี่กะเอามาปัดกวาดคัดถูยังมันดูดีดูงามถ้าแล้วเปิ้นมาเนี่ยได้กึ่งเดือนน่ะเจ้าอือหมู่แม่นี่ก็ไปกันเนาะไปช่วยกันเสร็จแล้วบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นก็แล้วโครงการของเปิ้นแล้วหมู่แม่ก็จะญาสารต่อไปอืมมันมีปัญญาเนี่ยนะตอนเนี้ยข้างไว้น่ะภาพมาทํามันมาแล้วโอ้เหมาะว่าอาจารย์มาพี่มีความสุขเนอะอืมเดี๋ยวแม่แก้วแม่ใบรู้อยู่กับท่านว่าไปสิบเจ้าช่วยกันด้วยวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะไปแอลเจ้าโอ้มันตั้งแต่2,303อ่ะเข้าติก่อนสุดนั่นน่ะเจ้าบ่ฮู้ว่าวัดบ่แห้วสร้างพ่อสอมหยังนี่คนหาบ่ได้เจ้าอืมแต่ทําที่เพิ่นเขียนมาน่ะเจ้าว่าที่เพิ่นเขียนมานั่นน่ะที่เพิ่นเขียนแล้วเพิ่นเขียนพ่อสอไว้เนาะอืมโอ้มีปันกับ800อ่ะโดปันกับ800เพิ่นเฮาหยังก็ผูกเอาพกนะเจ้าเจ้าแล้วหน้าเปิ้นมาสอนเนี่ยเปิ้นมาปัดมาคัดมาเนี่ยอย่างไหวฮู้เหมาะเนาะพ่ออาจารย์อืมโอ้เปิ้นมาสายสะไหลก็พออู้เหมาะถ้าเป็นแม่หมูแม่มีความสุขเดียวเจ้าถ้าเป็นอันการรักษาสืบทอดเนี่ยพ่อของบกบเกียเนี่ยถ้าบ่รักษามันก็จะแล้วแต้วไปหมดอ่ะมันก็จะสูญหายไปน่ะเจ้าอืมโอ้เพิ่นจักเก็บหลังเก็บแอ้วเพลินเด้อเนาะโอ้คนอันไปอย่าก่อนหันหน้าเนาะเจ้าแต่ถ้าไปให้ก่อนนี่นะก็ไปอย่าก่อนน่ะเนี่ยเพิ่นฮอบุญรักษาบุญกับบุญจูนเป็นที่อีลูเนาะเป็นที่อีลูจิตใจมันเป็นที่อีลูไอ้เนาะคุ้มถึงไปบนหัวบนเก่าน้ําเดี๋ยวนี้นะเจ้าคุ้มละไอ้นั่นน่ะอวดบ่ได้เจ้าเดี๋ยวนี้อวดเออดีละชื่นใจตัวเจ้าสาธุเจ้าสาธุแม่พิมพ์สาธุเจ้าบ่ได้ปะกันเหมือนอย่าเหมือนกับเหมือนนะกี่อันกี่วัน3วันน่ะก็2วันเนี่ยจะเหมือนตอนใดเหรอย่ําถึง20ปีกําเตือนก็อันตะกี้อู้ถึงเรื่องของจิตใจเนาะการป่วยกายป่วยจิตนี่นะถ้าเฮาอันป่วยกายอ่ะสมมติป่วยกายเป็นไข้สันสะท้านอย่างต่างๆเนี่ยมันถึงมีความหมายสักอย่างอ่ะนะของกินล้ำๆกับเหม็นสะอิดสะเอียนจางปากแยะแหละเลยนะอาบน้ำกับได้หนาวสันสะท้านก็เดินไปไหนกับได้ถูกล้มก็จะเป็นไข้ขึ้นวุดโดนั่นเป็นจงของหวานการรักษาตนตัวนั่นสถาคนผู้เฒ่าผู้แก่ก็ต้องระวังตัวเองตัวเองหนึ่งจากว่าถาดดินถาดน้ำถาดลมถาดไฟมันบกพร่องหลงเขาจะไปอันไปเลยเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อก่อนลำบากอยู่นะการเดินการเหินการหยั่งต้องระมัดระวังทุกอย่างอ่ะถ้าต่าขึ้นมาซ้ำให้ นะเป็นพระละตัวเก่าเป็นพระละลูกหลานสัปปะเลย ดังนั้นเนี่ยดูความพร้อมเป็นหลักที่พระอาจารย์ได้บอกอยู่เสมอว่าการเข้าใจธรรมเข้าใจด้วยสติปัญญามันก็การจะมีความสุขความตุ อยู่ที่อันตัวจิตตัวใจเป็นหลักสำคัญในเมื่อสติปัญญาก็อยู่ที่เฮาบ่อเกิดของความสุขความทุกข์ก็อยู่ที่ใจเฮาดังนั้นเนี่ยศรัทธาจะอยู่ศรัทธาจะไป
ถ้าหากว่าอยู่ก็ตามไปก็ตามเนี่ยจิตใจยังว่าหุ่นจิตใจยังบ่าสามารถที่จะเข้าใจความจริงใดเนี่ยมันก็ว่าหุ่นอยู่ดีเนาะหรือไม่ก็จิตใจจะเป็นบุญสงบสุขนี่นะอยู่ที่ไหนก็สงบสุขอยู่ดีถ้ามีจะว่ามีโอกาสก็ไปทำบุญทำดานที่หันที่นี่แต่ก็อย่าฝืนนี่อย่าฝืนร่างกายต้องระมัดระวังถนอมมันอยู่เหมือนหน่อยหนึ่งถ้าพอถนอมมันอยู่เหมือนรักษาตนรักษาตัวกินพอดีนอนพอดีเนาะนี่อย่างพอดีเนี่ยมันจะดีกับสถาญาติโยมทั้งหลายโดยอันนี้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายซึ่งพอแก่เฒ่าลงมาเนี่ย มันก็จะมีโรคซาปะนะมันเริ่มเข้ามาหาที่เตี้ยถ้าหากว่าสถานรักษาตัวเองได้อย่างได้มาก่อนยืดความสุขสบายไปแถมแต่ในส่วนของส่วนหนึ่งนะที่เฮาทั้งหลายจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของอย่างในเรื่องของป่วยจิตป่วยใจก็เฮาได้ยินมันมันก็สถาวะในการป่วยจิตป่วยใจของเฮาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นจะใดซึ่งเขาก็ได้อู้กันมาตลอดว่าร่างกายก็ตามจิตใจก็ตามเนี่ยถ้ามันพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งลงไปก็ย่ำแย่ที่นี่เขาตั้งหลายนะที่พระอาจารย์ได้ขังข้างไว้ก็หลายหัวข้อเนาะธรรมะที่ได้ข้างไว้หลายสิ่งหลายประการก็ผันแปรไปตามนั่นนะดังนั้นก็สถาญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ก็บ่ต้องไปอันกังวลอย่างสักอย่างนะฟังตันผ่องบ่ตันผ่องกำเป็นหยังบางทีเนี่ยเวลาพระอาจารย์นำเทปออกเองเนี่ยพระอาจารย์ก็จะเลือกมันวันตีในอธิบายสารธรรมดีสถาฟังนะเข้าใจผ่องบ่เข้าใจผ่องนี่นะก็ฟังแหมหลายๆรอบพอฟังหลายๆรอบแล้วเขาก็จึงก่อยๆไตรตรองพิจารณาไปมันจึงจะก่อเกิดความเข้าใจทีนี้เมื่อวันก่อนที่อู้ถึงในเรื่องของการกำหนดลมหายใจอานาปานสตินี่นะซึ่งโดยปกติเนี่ยปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยหลายตี หลายตีเลยทีเดียวเฉพาะสติปัฏฐานนี่นะจะมีสติปัฏฐานมีมหาสติปัฏฐานมีอานาปานสติก็มีกายคตาสติสูตรก็มีอีนะดังนั้นมาเกาะอันมีหลายตีหลายแห่งดังนั้นเนี่ยในส่วนของสติปัฏฐานตีพระอาจารย์ก็พยายามที่จะให้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเป็นพึ่งตีพึ่งปิงของตัวเองได้นะสามารถที่จะมีความสุขด้วยตัวเองใดสามารถที่จะมีความห้าวหาญฮึกเหิมด้วยตัวเองใดนะโดยที่มีผู้อื่นสิ่งอื่นเนี่ยเป็นเพียงแค่องค์ประกอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปเข้าใจสภาพของความเป็นจริงเท่านั้นนะมันถึงจะบ่ถูกหลอกบ่ถูกอันสิ่งที่เนี่ยคือจิตใจสมองมันหลอกเอาพอมันหลอกเอาเนี่ยบนห้องว่าจะได้ถึงคือมันหลอกเพราะถูกโมหะเขาครอบงำโมหะหรืออวิชชาคือความบ่ฮู้หรือว่าความมืดบอดเนี่ยเขามาครอบงำเพราะเขามาครอบงำเมื่อมันบ่ฮู้ความจริงแล้วมันจึงคิดไปเรื่อยเปื่อยมันจึงเป็นธาตุมันจึงเป็นนั่นผู้ที่บ่สามารถที่จะมีอิสระของตัวเองได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็พร่ำสอนอยู่เสมอเนาะว่าเนี่ยจะได้นะถ้าหากว่าเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่แล้วอยู่อย่างมีความสุขอยู่แล้วคือจิตใจสะอาดปลอดโปร่งโล่งเบาสบายบริสุทธิ์ จะบริสุทธิ์ใดสุขใจใดแจ่มใสเบิกบานใดก็ต่อเมื่อยังก็ต่อเมื่อบ่มีความทุกข์กายทุกข์ใจแม้ที่พระอาจารย์อู้ถึงลูกกายลูกจิตนั่นนะพอบ่ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วเนี่ยนั่นแหละเปิ้นจึงจะฮ้องว่าเป็นหนทางที่เฮาทั้งหลายเดินไปสู่ความบริสุทธิ์เหมือนกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน
มหาสติปัฏฐานสูตรในส่วนของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นนะเอกายโนอะยังภิกขเวมัคโคสัตตนาวิสุทธิยานะโสกปริเทวานังสมาธิกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังคมายะยายสะอธิคมายะนิพพานสะสัจจิกิริยายะเนี่ยสถาคำต้องจำมานะ ว่ามันเป็นจะได้เดี๋ยวพระอาจารย์นำภาษาบาลีมาอูเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาคุ้นเคยคำเหล่านี้ตัวแล้วพระอาจารย์ก็จะได้ต่ำตัวเนาะแล้วก็แปลทุกครั้งแล้วนะเอกายโนอายังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกปริเทวานังสมาติกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังคมายะยายัสสะอธิคมายะนิพพานัสสะสัจจิกิริยายะแปลในเบื้องแรกก่อนว่าต่างสายนี่ต่างสายหนึ่งสายนี่ที่ว่าถึงเนี่ย ซึ่งถือว่าเป็นต่างเอก เป็นต่างเอกเพื่ออย่างเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสรรพสัตว์ซึ่งก็หมายถึงมนุษย์เนี่ยฮะเพื่อก้าวล่วงความโศกความโศกเศร้านี่นะและปริเทวะความรำเรรำพันเพื่อดับสูญเสียซึ่งความตุกกายตุกใจ เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำพระนิพพานถึงแจ้งเนี่ยท่านท้าฟังเขากว่ามีมรรคขาหรือมีหนตังที่พุทธเจ้ารัตแนะคือหมู่เขาทั้งหลายเนี่ยได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อก้าวล่วงป้นเสียซึ่งความโศกเศร้าความร่ำไรลำพันธ์ความแค้มผักแห่งใจความทุกข์กายทุกข์ใจ เพื่ อบรรลุธรรมเพื่อนำไปถึงความสุขสมบูรณ์ไพบูรณ์แล้วก็ทำพระนิพพานถึงแจ้งนะพระนิพพานถึงแจ้งเนี่ยซึ่งได้อู้กันมาหลายครั้งแล้วนะคำว่าพระนิพพานพระนิพพานถึงแจ้งติอู้ถึงเนี่ยศรัทธาทั้งหลายก็จะต้องใส่ใจอยู่เสมอนะว่าคำว่าทำพระนิพพานถึงแจ้งนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาอันเข้าใจคำว่าพระนิพพานนั้นคืออะหยังนะก็พระนิพพานที่ว่าเนี่ยคืออะหยังแล้วก็ทำถึงแจ้งเนี่ยคือทำจะไหนเนี่ยบางทีเขาพอเขาบอกเข้าใจแล้วมันก็จึงดูเหมือนว่ามันเฮาเนี่ยโอกาสที่จะไปทำพระนิพพานถึงแจ้งมันถึงยากไอ้เนี่ยเฮาก็มาจะมีลักษณะเป็นที่ไปเมื่อเฮาเข้าใจที่ที่พระอาจารย์ได้อู้ไว้มันก่อนว่า คำพระนิพพานถึงแจ้งก็คือทำความดับนะสิ่งที่มันดับไปในหึกระจางแจ้งคือไปหารแจ้งสิ่งเสียซึ่งความเกิดขึ้นและดับไปอย่างที่เฮาได้อู้กันอยู่บ่อยๆนะว่าเฮาเกิดเป็นคนขี้โคตรขี้โมโหเป็นคนที่ชอบเสียใจน้อยใจง่ายแต่พอฟังธรรมแล้วเข้าใจธรรมแล้วพอเข้าใจทำแล้วพอเข้าใจที่อีแล้วเนี่ยตีเป็นคนที่ชอบโคดง่ายมิงง่ายเสียใจง่ายน้อยใจง่ายนั่นปรากฏว่า พอสนาเข้าใจแล้วมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขก็เริ่มคลายความตีเฮาทั้งหลายเนี่ยเป็นคนขี้โคดขี้น้อยใจออกไปแล้วก็ดับไปเลยคือมันบ่มีแหมต่อไปพอมันเกิดขึ้นปั๊บมีสติกำหนดหูปั๊บมันก็จบลงเนี่ยอันนั้นเป็นห้องว่าเป็นนิพพานะดับขณะหนึ่งขณะหนึ่งนะไอตัวดับขณะหนึ่งขณะหนึ่งดับมันเนี่ยมันจะต้องเป็นเจื้อ เป็นเหตุปัจจัยที่จะมีโอกาสเข้าไปดับถาวรสมุจเฉปรินิพพานเนี่ยนะสมุจเฉทนิพพานเนี่ยเกินดับด้วยถาวรเลยนั่นก็หมายความว่ามันไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาได้แหมเพราะมันไม่มีเชื่อนะเวลาศรัทธา
นึกเปรียบเทียบถึงคำว่านิพพานก็นึกถึงตอนกองไฟเนาะไฟที่เฮาดังไฟจุดไฟเป็นกองนี่นะไฟคือความร้อนร่างกายแต่ว่าสิ่งที่เนี่ยหึงใจร้อนก็คือเราราคะโทสะโมหะ สามตัวนี้เนี่ยหึงร้อนทีนี้เนี่ยหึงร้อนเนี่ยจะได้จะหึงนิพพานะเนี่ยจะได้จะหึงไฟมันดับก็มีหลากหลายวิธีมันก็เช่นเอาน้ำพดนะบางคนมีน้ำมีพดจะได้อ่ะมันได้หรือมีน้ำแต่ว่าไฟมันกองใหญ่เกินกว่าที่จะเนี่ยคือไฟมันดับได้อันนี้ก็บ่ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้เพิ่นจึงบอกว่าในเมื่ออันความร้อนมันถูกสุมเนาะมันมีเชื้อมีหลัวมีเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเข้าไปมันก็แบบมันก็บ่ดับนะสถานะมันก็ไม่ติดเตะมันบ่จบบ่สิ้นนะฮะตามได้ที่เฮายังซนหลัวอยู่เนี่ยมันบ่ดับเวลาเฮาเปรียบเทียบเหมือนกับใจของเฮาก็เหมือนกันใจของเขาเนี่ยถ้าหากว่ามันถูกจุดถูกซนหลัวก็คือความโลภความโกรธความหลงความเสียใจน้อยใจโศกเศร้าลำไรลำพันธ์หมู่เนี่ยนะเ ฮาไปเติมมันติ๊กๆอ่ะสถาพอเฮาไปเติมมันติ๊กๆมันก็บ่ดับมันจะสานต่อนะฮะทีนี้สถาหลายคนหลายท่านฟังแล้วเนี่ยฟังรายการแล้วอย่างแรกทั้งมาแล้วนี่นะมีความรู้สึกในใจของตัวเก่าว่ามีหลายสิ่งหลายเรื่องหลายความรู้สึกของสถานนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเคยน้อยใจกับบ่น้อยใจล่ะเพราะไปหันความจริงได้ปรากฏขึ้น ว่าความน้อยใจเป็นมลทินแห่งใจก็เป็นมลทินแห่งใจเป็นเชื้อเพลิงแห่งใจคอยจุดหึงใจนั้นเนี่ยมีความทุกข์อยู่เสมอไปร้อนรุ่มตอนอยู่ในห้องแอร์เย็นปานได้ก็จังเด้อหรืออยู่ในกล่องหิมะจะได้ก็จังเด้อเมื่อใดที่ถูกความโลภความโกรธความหลงความบ่ฮู้นะเขาครอบงำแล้วเนี่ยความเย็นของหิมะบ่มีความหมายความเย็นของห้องแอร์มีความหมายเพราะใจมันร้อนมันร้อนรุ่มเวลามันร้อนมันจะร้อนที่กายอย่างเดียวนะ มันร้อนที่ใจพอมันร้อนที่ใจแล้วเนี่ยหลายคนสามารถที่จะดับได้ขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นห้องว่าทำพระนิพพานให้แจ้งขณะหนึ่งแต่ถ้าในความหมายของพระนิพพานให้แจ้งของพระอริยบุคคลพระอรหันต์นั้นท่านเห็นกระจ่างแจ้งแบบทะลุรูปโปร่งเลยหมู่เฮาทั้งหลายก็พยายามใส่ใจด้วยนะสถานะใส่ใจว่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงมันคอยจุดหัวใจของเฮามีความทุกข์ตลอดนั่นเนี่ยพอเฮามีสติเข้าไปกำกับเมื่อใดไปสังเกตหู้เมื่อใดตันเมื่อใดนั่นเนี่ยสิ่งที่เฮาเป็นเชื้อเพลิงสิ่งที่เฮาเป็นไฟจะมาสุมในใจเฮาเนี่ยเมื่อใดแล้วเพราะเฮาบ่เติมเชื่อของมันบ่สนหลัวของมันสุดท้ายพอบ่สนมันเข้ามันดับขณะหนึ่งดับขณะหนึ่งดับขณะหนึ่งจนที่สุดเราพระอริยบุคคลที่เปิดดับด้วยถาวรเนี่ยทำพระนิพพานให้แจ้งชัดจริงว่าเนี่ยนะเปิ่นก็จึงสามารถที่จะไปจัดการได้นั่นเป็นความหมายหรือนัยยะของพระนิพพานก็คือดับโดยบ่มีเชื่อซึ่งได้อู้กันอยู่เสมอมันก็ว่าตราบใดที่มันยังมีเชื่ออยู่มันยังมียางเหนียวอยู่มันยังมีตัณหาอยู่เนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมมีเมื่อก็มีการเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนที่สุดความแก่ความเจ็บความตายความเสียใจความพลัดพรากความแร้นแค้นใจ เครื่องใจมันจึงมีมันบ่สามารถที่จะหนีป้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปได้ดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์จึงบอกสถาอยู่เสมอว่าพยายามเป็นตีเปิ่งของตัวเองหึงใดยกตัวอย่างอย่างพระอาจารย์เนี่ยก็เป็นเพียงแค่องค์ประกอบในหมู่อันนี้อู้มาหลายรอบแล้วนะบ่ใจอันตัวการลักจริงๆเนี่ยหึงจิตใจของสถานั้นแจ่มใสผ่องใสเบิกบานและมีความสุขที่ห้องเป็นบุญนี่นะ
โดยลักษณ์มันอยู่แต่ละคนของใครของมันเลยพระอาจารย์ก็เพียงแค่เป็นองค์ประกอบที่อู้ถึงอ่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเฮาไปเข้าใจความจริงแค่ไหนนะแล้วไปจัดการสิ่งที่มันเนี่ยหึงใจเฮาเนี่ยร้อนรุ่มอยู่เสมอที่พระอาจารย์อู้ว่าถ้ามีน้ำก็ดับเลยก็เช่นมีความอาฆาตพยาบาทสิ่งที่จะไปรับความอาฆาตพยาบาทคืออย่างความมีเมตตาความมีกรุณาเป็นน้ำ ก็มาจังกันระหว่างเมตตากรุณากับความพยาบาทความโกรธแค้นเนี่ยอันอย่างมีนักกว่าถ้าหากว่ามีความโกรธมีอาฆาตพยาบาทนักกว่าเมตตากรุณาแน่นอนโอกาสที่จะไปรับความอาฆาตจองกรรมจองเวรกันนั่นเนี่ยยากเหมือนกับเฮามีน้ำน้อยเดียวแต่ว่าไฟมันสุมใหญ่กองใหญ่ จึงบ่มีโอกาสที่จะไปดับไฟทั้งหลายเหล่านั้นได้เหมือนกันนะสัตว์ดาเวลาเฮามานึกถึงความเป็นอยู่ของเฮาในแต่ละวันนั้นเนี่ยไผเปลืองไผมันได้โดยที่สุดแล้วมันมีเลยพออันเฮาสมมติว่ามดปวดหัวมดสภาพบกพร่องทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะนอนอยู่บนเตียงเนี่ยซึ่งเนี่ยจะได้กินกําไดล่ะนอนเหมือนกําไดเป็นแผลกดทับแหมโอ้ยจิปาถะไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ก็มีความหมายล่ะเงินทองทั้งหลายที่หวานก็มีความหมายล่ะ แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันโดยที่สุดแล้วบ่สามารถที่จะรักษาเฮาเนี่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นได้โดยที่สุดซึ่งมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมสภาพธรรมสภาวะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกอดแก่สิ่งมีชีวิตทุกประเภทและแม้แต่เฮาป่วยเนาะนอนอยู่ที่บ้านก็ตามบนเตียงที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาเฮาได้รับความทุกข์ทรมานเฮาได้รับคนเดียวลูกหลานแวดหน้าแวดหลังจะได้กระจ่างหมอแวดหน้าแวดหลังพยาบาลแวดหน้าแวดหลังก็ได้จะได้กระจ่างแต่ความเจ็บปวดนั้นมันมีเฉพาะตนเฉพาะคนเพราะมันเกิดกับตัวเฮาร่างกายเฮาชั้นใดใจก็เช่นเดียวกันนะเวลามันเกิดกับใจเฮาเนี่ยไผจะมาทุกข์กับเฮานี่มี มีฮะมีแต่ตัวเฮาตัวนั้นน่ะที่ไปกำหนดฮู้แล้วก็สามารถที่จะไปจัดการสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่าบ่ฮึมันมักหมมมันคือมันมาครองใจเฮาเนี่ยเฮามีความร่อนรุ่มอยู่ตลอดมาเนี่ยอันเนี้ยพุทธเจ้าพร่ำสอนในลักษณะจะนี่ถ้ามาจะอ่านเนี่ยเฮาก็จะเอียเดี๋ยวจังเดี๋ยวชอบเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวน้อยใจอาจจะได้เปิ่นบ่จวนเฮาหาหำล่ะจะได้เปิ่นมาด้วยเฮาหาหำล่ะแสดงว่าเฮาเนี่ยบ่มีความเป็นอิสระต่อจิตของตัวเก่าเอาความสุขความทุกข์ไปฝากไว้กับคนอื่นสิ่งอื่นเหตุการณ์อื่นไอ้อย่างเอี้ยพุทธเจ้าบอกว่าเฮาเนี่ยยังบ่มีความเข้าใจในสภาพของความเป็นจริงอย่างถูกต้องใดและหลายคนผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนเนี่ยอยู่ตามบ้านตามอย่างนี้นะคือบางท่านก็เดินไปไหนไปมาไหนกับไหวละนี่ไงบางคนก็ลุกยากนั่งยากซึ่งร่างกายบ่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมก็จริงแต่สภาพจิตที่พระอาจารย์ได้บอกศรัทธาอยู่แล้วนะว่าเฮาเนี่ยสามารถฝึกจิตของเฮาเนี่ยยิ่งฝึกยิ่งแกร่งยิ่งทำเมินยิ่งแกร่ง ยิ่งแข็งแรงซึ่งมันตรงกันข้ามกับร่างกายอายุหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นมาก่อนอ่อนแอลงติ๊กๆแต่สภาพจิตมันบ่จะจะอันนี่ตัวจิตตัวเข้าใจตัวปัญญานี่นะยิ่งฝึกฝนยิ่งเข้าใจยิ่งหนังต่างๆเนี่ยมันเข้ายิ่งฝึกเหมือนฝึกมันก็ยิ่งเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งได้นะเวลาเฮาฟังธรรมก็เป็นก็เหมือนกันนะเฮาพยายามใส่ใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเองซึ่งพระอาจารย์เนี่ยบ่สามารถที่จะฮู้ว่าไผปฏิบัติได้แค่ไหนจะได้นะก็ดังนั้นเนี่ยอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เน
ลูกศรัทธาเนาะพุทธเจ้าท่านอีน่ะดังนั้นเนี่ยเฮาจะไปเอาความสุขความทุกข์ของเฮาไปฝากไว้กับคนอื่นสิ่งอื่นจนเกินไปเพราะคนอื่นสิ่งอื่นเป็นเพียงแค่องค์ประกอบก็เหมือนกับนอนป่วยอยู่บนเตียงโรงพยาบาลกับความเจ็บปวดมันอยู่ในตัวเฮา หมอก็ดีพยาบาลก็ดียาก็ดีญาติพยายามก็ดีเป็นเพียงแค่องค์ประกอบแต่โรคมันอยู่ตัวเฮานะทุกข์อยู่ตัวเฮาก็เหมือนกันเวลาเฮาอยู่ในชีวิตประจำวันเนาะบ่เจ็บบ่ป่วยบ่ไข้แต่บางทีเฮาก็ลืมมองว่าขณะนี้จิตมันป่วยชอบงุดงิดง่ายชอบตวาดง่ายชอบเสียใจง่ายน้อยใจง่ายชอบขี้อิจฉาริษยาง่ายเนี่ยถ้ามันเป็นที่อีเนี่ยผลของจิตมันป่วยมันอะหยังกระจ่างเด้อมันหวาดผวาสะดุ้งผวาไปหมดถามว่าเฮาหมู่เฮาทั้งหลายใกล้ชิดพระศาสนาใกล้ชิดวัดวาอารามต่างๆเนี่ยเฮาจะบ่ได้รับอานิสงส์กับสิ่งเหล่านี้เลยกาเฮาก็เลยเห่เล่นล้นลงลุกคลุกคลานไปตลอดเนาะเฮาก็ต้องมาปรับตัวเก่าแล้วสถานะปรับตัวเก่าว่าคณะที่เฮาได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยฟังธรรมก็ตามอย่างก็ตามเนี่ยนึกถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ได้นำหัวข้อจริงๆมันก็เกี่ยวโยงกันบ่นะสถานะแต่ละหัวข้อนั่นแหละว่ามีหนทางอยู่ทางหนึ่งนะที่จะนำหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนำไปสู่ความสุขความสมบูรณ์ความไพบูลย์นำไปสู่การก้าวข้ามป้นความโศกเศร้าปริเทวะนะก็คือความลำไรลำพันธ์ทั้งหลายเนี่ยมีทางเดียวต่ออันซึ่งถือว่าเป็นทางเอกนะเพราะเป็นทางเอกายโนอย่างภิกขเวมัคโคเป็นทางเอก ทางเอกที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงนั่นคืออย่างล่ะนะจะไปลืมนะที่บอกว่าอันทำพระนิพพานให้แจ้งนั้นนิพพานัสสสิกิริยายะนี่นะมีอยู่4ประการมันก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คืออย่างพ่องเนี่ยพุทธเจ้ากล่าวว่ากายเยกายนุปัสสีวิหารติอาตาปิสัมปชานโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสัง เอาตัวแรกก่อนซึ่งเหมือนเกี่ยวโยงกับอานาปานสติเนาะพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเธอทั้งหลายไผก็ตามติอยู่แล้วระลึกถึงเจริญถึงใส่ใจถึงกายในกายเนี่ยแล้วก็อาตาปีสัมปชาโนสติมามีความภาคเพียรพยายามมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติรู้ตัวอยู่เสมอวินัยะโลเกอภิชาโทมนัสสังบุคคลที่กำลังพูดถึงอยู่นั้นนะคนที่กำลังอู้ถึงอยู่นั่นเนี่ยก็สามารถที่จะนะสามารถที่จะเข้าไปบนห้องว่าจัดการสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใดนะคือเมื่อมีความภาคเพียรพยายามอัตปีมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีการระลึกอยู่เสมอเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนที่ได้เจริญร้อยตามหรือใส่ใจตามพิจารณาตามกายเดี๋ยวเขาก็ว่าไปที่ละครเนาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่นะหรือกายานุปัสสีเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเนี่ยว่ามีอย่างจะใดเป็นจะใดนี่นะมีอยู่4ประการดังนั้นเนี่ยใน4ประการที่เฮาตันทั้งหลายเนี่ยได้ใส่ใจพิจารณาอยู่เสมอเนี่ยอันที่1ก็คือพิจารณากาย2เวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติอาตาปิสัมปชโนสติมาก็นี่แหละเพื่อการเข้าไปเข้าร่วงในการที่จะป้นจากความทุกข์ความโศกความรำไรรำพันทั้งหลายนี่นะด้วยการอยู่แบบตามรู้ตามเห็นพิจารณาเห็นตามตันซึ่งเวทนาทั้งหลายก็คือความรู้สึกทั้งหลายนี่นะ
ตัวที่3 จิตเตจิตานุปัสสีวิหารติอัตตาปิสัมปชัญโญสติมาในเรื่องของจิตนะไผก็ตามอ่ะถ้าอยู่แล้วก็พิจารณาตามจิตในจิตความคิดในความคิดดีกว่านี่นะล่ะแต่ไปลืมนะประกอบด้วยอัตตาปิสัมปชัญโญสติมาประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามมีความผู้สู้ตัวพร้อมมีการลึกหู้อยู่เสมอ ในเวทนาหลักสุดท้ายก็คือธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติอัตตาปิสัมปชัญโญสติมาอันนี้ก็เหมือนกันเมื่ออยู่แบบกำหนดตามใส่ใจตามเห็นตามเห็นถึงสภาพธรรมทั้งหลายซึ่งก็ประกอบด้วย3ตัวอยู่แล้วก็คืออาตัมปีสัมปชานโนสติมานะดังนั้นเนี่ยใน3ใน4ตัวเนี่ยเปิ่นก็บอกแล้วว่าเป็นหนทางเอกหนทางตรงมันต้องไปแวะที่ไหนปฏิพฤติปฏิบัติสายนี่นะมันจะหลงบุงเบาสบายเลยความเครียดความกังวลความเศร้าหมองต่างๆเนี่ยมันจะไปโดยอัตโนมัติเพราะไปใส่ใจถึงระลึกถึงกายเวทนาจิตแล้วก็ ธรรมอันนี้ก็แยกเป็นข้อๆไปนะท่านนะใน ในส่วนของกายเนาะ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่นะเปิ่นแบ่งไว้นะท่านนะแบ่งไว้เป็น6ส่วนการพิจารณาในส่วนกายกายานุปัสสีนี่นะ1อานาปานปัพพะก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าออกอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งนะซึ่งมูฮาวทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจตรงนี้หรือไม่ตัวที่สองหลายวิธีตัวก่อนแล้วก็ก่อยกลับมาเก็บการพิจารณากายเนี่ยมี6ประการนะ1อู้ไปแล้วว่าการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก2อิริยาปัฏฐปัพพะพิจารณาอิริยาบถใหญ่อิริยาบถใหญ่ที่มีอย่างอ่ะร่างกายของเขาเนี่ยก็มี4อิริยาบถลับก็ยืนเดินนั่งนอนเป็นเรื่องของกายนะ3สัมปชัญญะปัพพะพิจารณาความเคลื่อนไหวของกายเช่นเกี่ยวเข้าอาปากลับตาลืมตามืนตา ยัดแขนคู่แขนยัดแข่งคู่แข่งอยู่ในท่าไหนหันหมด สติกำหนดโดยชัดเจนหมดเลยอันนี้บนห้องว่าสัมปชัญญะปัพพะเดี๋ยวก็ไปว่ารายละเอียดทำกรรมนะข้อที่3ข้อที่4ปฏิกูลปัพพะพิจารณาความน่าเกลียดของร่างกายว่าเป็นของปฏิกูลเป็นเรื่องของการไปหันความจริงของร่างกายมันก็ว่าโดยที่สุดเนี่ยสภาพร่างกายมันก็ปัจจัยของหอมมันหยังนะมาอาบน้ำพอกับเม้นก็มันแปลงฟันกับเมนเนี่ยดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือชำระร่างกายสะอาดอาบน้ำมันตามจังหวะนะแล้วก็แปลงฟันมันนะอย่างมันเนี้ยแล้วก็โดยที่สุดต่อถึงมันมีปัญหาขึ้นมาโดยที่สุดก็ไปสู่ความเน่าเปื่อย สภาพร่างกายของหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยแม่แต่ยังมีชีวิตอยู่มันยังเหม็นอ่ะถ้าตายไปสัมภาษณ์อ่ะขึ้นอืดขึ้นหนองขึ้นสมบัติสัมปันนั้นเป็นเพราะว่าเป็นปฏิกูลปัพพะก็คือในส่วนของการพิจารณาเห็นร่างกายตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิกูลข้อที่5ธาตุปัพพะหรือธาตุปัพพะพิจารณาร่างกายของความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมหาภูตรูป4เนี่ยก็มีดินน้ำไฟลมนี่นะแล้วก็มีอุปาทายรูปที่อาศัยแหมลักอันนี้ก็ไปว่ากันแหมนะฮะดังนั้นมาถึงข้อที่6นวะสีวะติกาปัพพะ
พิจารณาก็ให้เห็นความเป็นซากศพในป่าช้า เก่าลำดับ ในเก่าลำดับเนี่ยสถามันก็ตั้งแต่ตายใหม่ๆไปจนถึงป่วยอันก็ย่อยสลายเป็นผุยผงเวลาเขาจะพิจารณาในส่วนของกายก็พิจารณาแบบนี้นะแบบนี้ว่าพิจารณาใน6ส่วนนะในเรื่องของการกำหนดลมหายใจในเรื่องของอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนในส่วนของสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะคู่แขนหยัดแขนจะอาปากงับปากจะมื่นตาลับตาจะยังยังกระจ่างแต่สถาต้องเสื้อมีอันแม่สายจิตจังมันจะห่มโทรมานะแวบแวบมันจะได้มันหูมันขึ้นมาแล้วมันดับไปหลายคนที่โทรมาเนี่ยมันแน่ใจว่าอันสัญญาณมีปัญหาหรือไม่เนาะเดี๋ยวพอหำซักซิบซักซิบซักสาวนาทีประจานก็จะเปิดโอกาสทางสถาได้โทรเข้ามาเนาะอันพอไปหันที่อีเนี่ยสถาลองคิดพอเก่าว่าการกำหนดลมหายใจเนาะการกำหนดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนการไปสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของร่างกายการไปเห็นพิจารณาเห็นซึ่งสภาพร่างกายของความว่ามันเป็นของปฏิกูลพิจารณาถึงธาตุร่างกายว่ามันเกิดตอนมันดับนะแล้วก็พิจารณาถึงร่างกายตอนที่ตายไปแล้วนะมี9ประการติวพระอาจารย์อุตกิวาตั้งแต่ไม่ขึ้นพ้องไปจนถึงพุทธะหมดแทะปวกแทะสุดท้ายเมื่อเรื่องอย่างสักอย่างอันนั้นเนี่ยถามว่าหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยได้ใส่ใจพิจารณาโดยหรือไม่ถ้าเขาเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความบ่ประมาทได้อู้ไว้หลายรอบแล้วว่าสถาอยู่ตามพันตามจองเนี่ยเนาะพวกเฒ่าพวกแก่ไปไหนมาไหนมันได้เนี่ยพระอาจารย์ว่าบางทีเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของบ่หลงไม่หลงด้วยนะเป็นโอกาสเพราะว่าตามได้ก็ตามที่เขาไปใดมันก็โอกาสที่จะเขาไปอู้คนนั่นอู้คนนี้ปะคนนั่นปะคนนี้ชมคนนั่นจังคนนี้นินทาคนนั้นมันมีสูงดังนั้นเนี่ยใจเขาจึงเตลิดไปอยู่กับคนอื่นมันไปอยู่ในกับความเป็นจริงตีพึงพิจารณาเวลาสถาอยู่กับบ้านเนี่ยมันมีอย่างล่ะมันไผ่มาไผ่ไปอ่ะอยู่บ้านคนเดียวสองคนน่ะนะมันจึงสามารถจะกลับมาสังเกตกายของตัวเองที่หอกายาคตาสติหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยสามารถจะกำหนดส่วนได้ก็ได้ใน6ส่วนนั่นเนี่ยไปเห็นตามความเป็นจริงซึ่งใน6ส่วนเนี่ยมันปัจจัยเป็นการเสแสร้งมันปัจจัยการเป็นการแปลงมันเป็นสภาพของความจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสถานลังเกิดประกอบมันเป็นความจริงซึ่งถ้าเป็นที่อีเนี่ยมันจึงเหมาะกับสถานที่อยู่คนเดียวแต่ก่อนเขาคิดว่าเขาเหงาโดดเดี่ยวแต่พอมาเข้าใจความจริงแล้วสถานอาจจะชื่นชอบมากกว่าเดิมก็ได้ดีขนาดรู้มันสงบพอมีกินเด้อรับเขาถึงคราวรับคันรับสบายอันนี้บนห้องประเสริฐแท้นะคือกายก็ฮู้ตันจิตก็ฮู้ตันถ้าบ่จะอันเนี่ยเฮาจะทุกข์จะโศกจะเศร้าไปจนวันตายพุ่นน่ะซะท่าซึ่งตายแล้วก็มันสิจบเนาะมันก็เวียนกลับมาที่เก่าน่ะก็เวียนกลับมาแห่เวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาเวียนอยู่ที่เก่าเนี่ยถามว่ามันจะได้ประโยชน์อย่างกับเฮามันกําได้มันก็เป็นหน้าที่ของเฮาที่สถาอยู่ตามบ้านตามจองนะหาโอกาสที่พระชันว่านั่นน่ะปิดทีวีผ่องปิดเลยปิดวิทยุผ่องปิดเลยบ่ต้องโทรหาคนนั้นคนนี้ลองอยู่กับตัวเองล้วนๆพอ10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงมันจะหันภาพแล้วล่ะว่าโอ้สรุปแล้วเนี่ยเขาบอกเข้าใจตัวเก่าเลยรู้นี่เขาว่าบางทีใจที่มันสัดสายไปผ่านไปครับอารมณ์ภายนอกนั้นแสดงว่าสติบ่ทำงานมันไปหันสิ่งที่ชอบมันก็ไปหลงเนี่ยหลงแล้วมันเป็นอิสระก่อนสารมิทั้งจิตมันเป็นอิสระแน่นอนมันเป็นธาตุ
เป็นโลหะเป็นธาตุเราไปเกลียดอ่ะมันก็เหมือนกันฟุ้งซ่านมันก็เป็นธาตุเหมือนกันธาตุของอันโทสะธาตุของอันปฏิฆะมันก่อจะยะหึงสภาพจิตของเขาเนี่ยมีปัญหาด้วยตลอดดังนั้นจึงบอกสัทธาญาติยอมทั้งหลายเสมอว่า เมื่อใดก็ตามที่เขามีโอกาสอยู่แบบเงียบๆเลยเงียบที่สุดเราจะเงียบได้มาใส่ใจลมหายใจพอหรอกแล้วคอยกำหนดจ้าๆสบายๆเพียงแค่เข้าไปสังเกตในเวลาเปิ่นบอกว่าเพียงแค่เข้าไปสังเกตแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้เฉพาะที่ตรัสไว้ที่กรุงสาวัตถีนะวัดเชตวันเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ว่าผู้ที่เข้าสู่การเพื่อปฏิบัติธรรมที่กำลังอุทึงในเรื่องของการ กำหนดลมหายใจก็ดีใส่ใจในเรื่องของการไปเพื่อปฏิบัติในส่วนของกายคตาสติก็ตามเนี่ยพระเจ้ามองถึงความเป็นสัพพยะที่พระอาจารย์ได้อุไว้วันก่อนคือความเป็นสัพพยะคนไปเพื่อปฏิบัติอยู่ป่าก็ดีอยู่ควางไม้คือปืนต้นไม้ก็ได้อยู่หรือว่าอยู่ในเรือนร่างเรือนว่าง ก็เหมือนกับสถาบันเดียวเนี่ยอยู่บ้านมันก็ว่างมันโล่งทั้งบ้านมันมีไผในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่จะเข้าไปเพื่อปฏิบัติเนี่ยจะปลีกหรือว่าปลีกวิเวกด้วยนะไปศึกษาธรรมจากพระพุทธองค์แล้วก็จะต้องปลีกไปปฏิบัติในป่าผ่องปืนต้นไม้ผ่องหรือว่าในตรงห้างที่มันล่างเนี่ยที่มันมีไผอะหาตีที่มันสงบมันได้บอกว่าไปหาตีมันฟุ้งซ่านที่ไหนอ่ะยิ่งเฮาประพฤติปฏิบัติใหม่ๆซ้ําให้เสียงอึกครึกคือคมเสียงโน่นเสียงนี่นะพอไปแล้วเนี่ยมันก็ตะเลิดจิตมันพล่านไปรับอารมณ์ภายนอกได้บอกกันมาหลายรอบแล้วนะว่าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สามารถที่จะสถานที่เนาะมันจะสิ่งที่สถานที่ที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ที่พ่อน้องว่ามีความเป็นสัพพยะก็คือห้องนอนเมื่อคืนนี้สมะนะเมื่อคืนนี้ปิดไฟจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แล้วแต่นะแต่ถ้าหากว่าการกำหนดโดยปกติเนี่ยเปิดจะให้นั่งเหมือนห้องว่านั่งคูบันหลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นเฉพาะหน้านี่แสดงว่านั่งมันน่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่กลางๆก็ถ้ายืนก็ตามเดินก็ตามเดินจงกรมเนี่ยมันเป็นการสร้างเปิดห้องว่าเพิ่มวิริยะเพิ่มความภาคเพียรแต่จะเป็นลดสมาธิลงเพราะเวลาเดินจงกรมเนี่ยมันต้องระวังมันก็เดินโอนเอ็นเดินท่านเดินนี่เดินไปมันต้องมือตานี่เดินจงกรมนะดังนั้นเนี่ยวิริยะหรือความภาคเพียรมีแต่สมาธิมันจะลดลงโดยธรรมชาติ เพราะมันไปพะวงถึงการเดินละกะอย่างที่เฮาหานะมันเดินมันจะทรงตัวเหรอยืนก็เหมือนกันหรือเฮาจะปรับเป็นอิริยาบถนอนมันก็ง่ายต่อการรับไปมากำหนดได้หน่อยเดียวนะรับนะดังนั้นมันจึงแบบมีโอกาสเข้าไปใส่ใจแบบเหมือนนั่งโค้งบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นเฉพาะหน้าปัญหาว่าห้องว่านั่งเนี่ยนั่งก็สวายมันก็ขาขวาทับขาซ้ายนั่งเป็นบัลลังก์แล้วก็ยืดกายให้ตรงกำหนดดำรงสติให้มั่นเฉพาะหน้าว่า เนี่ยพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งว่าเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าที่พระอาจารย์พยายามบอกสถามันๆนั่นนะว่าในเบื้องแรกเนี่ยก็หึงกำหนดเพียงแค่ว่ามีสติหายใจออกมีสติห
หายใจเขาเข้ามามีสติก็คือเขาไปสังเกตเห็นบ่เลอะเลือนบ่ลืมเลือนบ่ประมาทไปเห็นลมหายใจเพียงแค่ว่าขณะนั้นเนี่ยมันหายใจออกหรือว่ามันหายใจเข้าในขณะที่สถานั่งรับตาเนี่ยเวลาเฮานั่งก็คือตัดความข้อกังวลออกนั่งสบายมันบ่ล่มแน่นอนรับตาปิดไฟรับตาถ้าเป็นเมื่อคืนเนี่ยพอรับตาแล้วมันเหมือนกับปิดทวารปิดช่องทางของการผ่านเข้ามาทางทวารหนึ่งก็คือทางจักขุทวารหรือจักษุวิญญาณการทับหูในส่วนของอันตาที่เราจะไปอันสัมผัสนะผัสสะกับสิ่งทั้งหลายภายนอกที่เราบอกเป็นรูปนี่นะ ดังนั้นเป็นจึงบอกว่าพอนั่งคู่บันลังตั้งกายขึ้นตรงดำรงสติขึ้นมันแล้วย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ากำหนดเตาอี้ก่อนก็ได้สตาจนชำนาญจนชัดเจนว่าขณะเนี่ยเขาหูเลยว่าขณะนี้เขาหายใจออกอยู่ขณะนี้เขาหายใจเข้าอยู่หันชัดๆที่อีเลยมาต้องไปผลีผลามไปเอาอย่างอื่นเตื่อจะไปกำหนดให้มันละเอียดกว่านี้เตื่อเพียงแค่หันแบบปกติว่าขณะนี้เนี่ยมันหายใจออกอยู่รัวมันหายใจเข้าอยู่นั่งรับตาสบายเลยนะปล่อยอารมณ์ของเขาเนี่ยสบาย บ่ยึดถือบ่ยึดมั่นถือมั่นบ่ยังสักอย่างปล่อยลงเบาสบายคือเหมือนมันมีอย่างอ่ะพอมันวางเสร็จเรียบร้อยเขาก็เพียงแค่มีสติเข้าไปกำหนดหูว่าเขาหายใจออกอยู่หรือหายใจเข้าอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาต้องใช้สถานที่ที่เหมาะสมแล้วเฮาฝึกไปที่อีเนี่ยตัวเฮาเองเนี่ยจะเป็นผู้สามารถที่จะระงับยับยั้งความทุกข์ทางใจได้เลย เพราะอย่างเนี่ยได้อู้กันมาหลายรอบละว่าเมื่อสติไปสังเกตไปกำกับหันลมหายใจอยู่ก่อนเกิดสมาธิแน่นอนเพราะมันบักคลัดเคลื่อนมันบักควัดแกว่งมันบักฟุ้งซ่านบักพลานไปที่อื่นนั่นตัวสมาธิตัวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบหนึ่งเราไปเห็น ในเบื้องต้นอาศัยลมหายใจเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการประพฤติปฏิบัติเพียงแค่ไประลึกรู้ว่าหายใจออกหรือว่าหายใจเข้าพออันจิตไปเห็นที่ตัวสติไปสังเกตเห็นที่อีได้อู้กันมาก็หลายข้าวเหมือนกันนะว่าเมื่อสติไปกำกับที่จิตมีโอกาสไปรับอารมณ์ภายนอกเลยและอารมณ์ภายนอกที่จะเข้ามากระแทกใจก็บ่มีเพราะมันก่อเกิดความสงบมันไปหันชัดว่าขณะนี้เนี่ยเฮาหายใจออกอยู่หรือว่าหายใจเข้าอยู่แล้วก็บ่ต้องไปเร่งรัดมันลืมผ่องหลงผ่องหายผ่องเป็นหยังระลึกได้บ่ได้กำหนดใหม่เหมือนนั้นระลึกได้บ่ได้กำหนดใหม่เหมือนนั้นมันอยู่ที่การฝึกฝนมันก็เหมือนง้อเหมือนควายเหมือนอย่างมูเนี่ยเหมือนจ้างอ่ะตัวแตะตัวหว่าเปิ่นยังมาฝึกได้มามันพยศจะตายวิ่งเร็วปัดจะตายมาป่า แต่พอมนุษย์มาฝึกมันเข้าหูกำหนดล่ะจะสายกันได้จะขวาจะได้จะหนังก็ได้จะกราบก็ได้ดอกฝึกจ้างไปใส่บาตรปุ่นอย่าแสดงว่าเกิดจากการฝึกฝนนะเกิดจากการฝึกฝนเท่านั้น เมื่อ
มันได้รับการฝึกฝนก็ฝึกแบบเนี้ยที่พุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสแนะเฮาทั้งหลายว่าในเบื้องต้นการกำหนดลมหายใจก็คือเพียงแค่หู้ว่าหายใจออกอยู่หรือหายใจเข้าอยู่บ่ต้องไปอันพิจารณาต่อไปเตื่อเขาจะหันอานิสงส์ทันทีว่าโอ้เมื่อสมาธิแนบแน่นปีติเกิดความสุขใจเกิดโสมนัสเกิดเพราะอันเกิดจากไส้เอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงของจิตเป็นสมาธิมันจะได้อันเกิดปีติมันจะเกิดได้ก็เพราะมันมีพลังอาจจะได้มีพลังเพราะมันต้อมเฉยจิตมันต้อมมันบ่ฟุ้งไปหาที่ไหนเลยแล้วความสุขที่อีเนี่ยเขาจะไปหาที่ไหนจากไผ่ใดมีเพราะมันเกิดจากจิตเกิดจากสติปัญญาของเขาเองพยายามสังเกตมันๆพิจารณาหันมันๆหลงพ่องลืมพ่องเป็นยังไม่ได้เขาหนังสะพงกเนี่ยบางทีหนังสะพงกเนี่ยสติไปอยู่ละตราบใดที่มันสะพงกนี่นะสติบ่เหลือละก็มีวิธีอย่างก็หาวิธีมาก่อนเช่นอันนามาลบนาแงนดูดาวจักหูดึงหูอย่างสัพพสัปปันติพระพุทธเจ้าได้ตรัสแนะวิธีแกงหวงกับพระอาจารย์มหาโมคคัลนะเถระหรือโดยที่สุดถ้ามันไม่ไหวแต่ก็รับแสดงว่าร่างกายมันต้องการความพักผ่อนมันไม่ไหวบางคนเนี่ยไปฝืนล่ำฝืนแล้วมันได้อย่างได้อย่างไปนั่งรับเนี่ยนั่งจะได้กระดังรับเนี่ยไปได้อย่างนอนเหี่ยมดีมันก็นอนเหี่ยกะให้ยานะร่างกายมันต้องการพักผ่อนรับไปเลยรับรับอิ่มเต็มมาได้มันนั่นก็ลองทำให้ใหม่ก็ได้กำหนดใหม่เรียกว่าหลังรับไปสงบไปอย่างไปเนี่ยนั้นกระต้อนนั่งเหมือนกับมีความหมายเจ็บหลังเจ็บเอวมันได้เพราะว่าการเจริญสติเนี่ยเปิ่นต้องการให้ว่าสติหู้เท่าทันได้แบบรวดเร็วหันเร็วหู้เร็วเข้าใจเร็วพอหันเร็วหู้เร็วเข้าใจเร็วเมื่อใดนั้นน่ะสถาสิ่งที่เนี่ยจิตใจเศร้าหมองเนี่ยบ่มีความหมายกับสถาเลยตื้มจะมีความหมายมากระทบกับแขนน่ะตะอะแล้วมันบ่ามันบ่กินลึกมันบ่บาดไปที่ใจมันมาบาดใจให้มันเป็นแผลได้เนี่ยก็อยู่ที่การฝึกฝนมันก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องฝึกด้วยตัวของเขาเองเมื่อเขาหู้เขาจะโดยวิธีการกระบวนการแล้วมันจะไปยากจะได้เพียงแค่กำหนดลมหายใจออกกำลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้มันดูเหมือนง่ายแต่จิตที่มันเสพคุ้นที่มันพลานไปรับอารมณ์ภายนอกเนี่ยมันเสพจนคุ้นโอกาสที่จะมันพลานไปทางนอกเนี่ยมันเร็วมากเลยปุ๊บ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 ถามว่าเขาใหญ่จะได้เปิ้นบอกว่ามีสติกำหนดรู้ว่าขณะนั้นเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านได้สติละไปหู้ว่ามันฟุ้งก็คือตัวสติที่ว่าเขาไปสังเกตเห็นว่าจิตมันฟุ้งขณะนี้มันง่วงหูตัวมันง่วงอันนั้นก็คือสติเกิดแล้วก็มันไหวบ่ไหวถ้ามันไหวหูตัวแล้วมันไหวรับรับเลยนี่ก็อันไข่รับนักล่ำไปหิวล่ำไปอ่อนเพลียล่ำไป บ่เหมาะแก่การเจริญสติเหมาะเลยมันจะไปของมันไปหนีเปื่อยมันมาได้อย่างไรนะก็อยากให้หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยได้กำหนดเพียงแค่ง่ายๆซึ่งมันสามารถทำเองได้อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถทำให้จิตของเฮาเนี่ยผ่องใสแจ่มใสเบิกบานได้ทันทีทันใด
อานิสงส์ขนาดนี้เนี่ยสถานะขึ้นพอกว่ามันก่อให้เกิดอานิสงส์หรือเป็นความดีของการกำหนดลมหายใจเนี่ยจริงๆเนี่ยรายละเอียดจะมีกว่านี้แหมแต่พระอาจารย์จะบ่อู้เตื้อเพราะว่า เวลาอู้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะหนักไปเนาะพอมันหนักไปเนี่ยสถานก็จะเริ่มงงละจะเนี่ยจะได้ดีจะกำหนดจะได้ดีอย่างจะได้ดีสุดท้ายมันก็จิตใจก็ควายเขวจะอันกับบันไดที่อีกับว่าสงบจะอันกับบันไดเนี่ยใจมันก็ฟุ้งไปเลยขณะนี้เนี่ยหูเพียงแค่ว่าหายใจออกอยู่หรือว่าหายใจเข้าอยู่เนี่ยมันจะอยากเข้ามาอยากสถานซึ่งสถานต้องทำเองอยู่แล้วพระอาจารย์ก็เพียงแค่นำพระดำรัสของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดมาสาธยายว่าในสติปัฏฐานเนี่ยกายคตสติในส่วนของอานาปานสติเนี่ยในเบื้องแรกเนี่ยที่พระอาจารย์อู้ถึงเนี่ยนะอันดับแรกก็คือหาที่อันเหมาะสมสงัดแล้วก็นั่งตั้งกายตรงดำรงมันสติมีสติดำรงเฉพาะหน้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าทำทันทีเลยสถาอยู่ที่ไหนก็ทำได้ อยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดอ่ะพอเป็นจีอีเนี่ยเขาจึงจะหัวนี่แหละคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้มีล่ะให้จะเป็นที่พึ่งแต่เฮาใดดังนั้นเนี่ยก็พยายามสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับจิตของตัวเองมันด้วยการ กำหนดลมหายใจอานิสงส์จริงๆอ่ะมันต้องสรุปโดยที่สุดแล้วนะแต่ว่าอยากจะให้ท่านศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจว่าการใส่ใจเนาะใส่ใจในการเพียงแค่กำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าเนี่ยมันจะเนี่ยเฮาทั้งหลายเนี่ยมีความสุขอย่างใด เริ่มทำได้เลยศรัทธาจะไปเสียเวลานะตอนที่เฮายังมีกำลังกายแข็งแรงเนี่ยเฮาก็ทำเนาะเท่าก็ทำในส่วนของเฮาไปทำไปเรื่อยๆก่อยทำก่อยเปลี่ยนก่อยมันก่อยฝึกฝนไปนะพอเฮามันเข้ามันเข้ามันเข้าเอี้ยถ้าเฮาทําได้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุหรือว่าผู้ปฏิบัตินั่นเนี่ยตั้งอยู่ในความบ่ประมาทมีความภาคเพียรแล้วก็ตั้งตนอยู่ในความถูกต้องย่อมละความดําริพร่านที่เป็นเจ้าเรือนเสียได้เพราะละความดำริพลาด นั้นจิตอันเป็นไปนายภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นย่อมละความดำริพลาดที่เป็นเจ้าเรือนเสียได้เนี่ยอานิสงส์ของการกำหนดลมหายใจนี่นะละความคิดที่มันพลาดไปในตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่เป็นเจ้าเรือนแสดงว่าความดำริพลานเนี่ยเดิมทีเดียวมันเป็นเพียงแค่แขกมาเยือนแขกมาเยือนน่าจะมาประเดียวประดาน่าจะไปละแต่พระพุทธเจ้ากำหนดว่าความดำริพลานที่เป็นเจ้าเรือนเจ้าบ้านเสียแสดงว่ามันอยู่ครอบครองปรปักษ์มันครอบครองจนคิดว่ามันเป็นของมันเฮาครอบครองอย่างที่ว่ามันเป็นของเฮาแล้วความดำริพลานทั้งหลายมันไปมันเกยไปเนาะไอตัวเกยที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเจ้าของบ้านมีว่ามันเกยแต่เดิมมันจะเกยแล้วเนียมๆไอ้เนาะมาเป็นแขกอะแต่อยู่เหมือนเขาสะสมเป็นอนุสัยสะสมเป็นวาสนาสะสมเป็นกันสันดานเนี่ยมันก็ยากนะแต่ถ้าหากว่าเพียงแค่กำหนดลมหายใจนี่เบื้องต้นที่พระอาจารย์อู้ถึงว่าหายใจออกหายใจเข้านี่นะ
จะละความดำริพลานตีมันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเหมียแล้วฮือมันก็กลายเป็นแขกผู้มาเยือนนะแล้วก็พออันละความดำริพลานได้อย่างใดจิตย่อมมันคงแน่นิ่งเหมือนเฉยนิ่งเฉยเมื่ออารมณ์ใดๆก็ตามเข้ามากระทบเพียงแค่เขาคิดเขายังนึกสมองเขาเนี่ยเบาหลวงเบาสบายนี่แค่นึกนะแต่ถ้าหากว่าเขามีโอกาสมีจังหวะกำหนดเองปฏิบัติเองใส่ใจนะทุกครั้งที่หูซึกตัวแล้วบางทีเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์อู้ถึงว่าทำการทำงานโน่นนี่นั่นแต่ว่าเมื่อใดก็ตามมีความรู้สึกเมื่อใดระลึกถึงได้เมื่อใดก็กำหนดเหมือนนั่นทันทีนะถ้าเป็นเจ้าอันเขาจะหันว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมันจะส่งผลในจัดนี่ขณะนี่เดี๋ยวนี่เวลานี่มันบารังรอเมื่อเจตเป็นสมาธิมีสติเข้าไปกำกับปัญญาเกิดก็มันจึงบ่มีโอกาสบ่มีช่องคือสิ่งอารมณ์ที่ห้องอารมณ์ทั้งหลายเข้ามากระทบเนี่ยมันไปสร้างอิทธิพลคือกับจิตใจของเขาเนี่ยมีความสุขความทุกข์และบ่มีสถาหูก็ว่าบ่ว่าคนประเทศไหนชาติไหนเชื่อชาติไหนเนาะเป็นศรัทธาก็ตามเป็นชุเจ้าก็ตามเนี่ยถ้าไผ่ทำใดบุคคลนั่นจะเป็นผู้ที่มีความสุขด้วยตัวของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระไม่จำเป็นจะต้องเป็นโยมเพราะมันความรู้สึกนี่มันบ่เกี่ยวกับเพศความเข้าใจสติปัญญามันบ่เกี่ยวกับเป็นพระเป็นโยมนี่ไผ่ก็ตามที่ทำใดคนนั่นก็สามารถที่จะอันมีจิตเป็นเอกมีจิตนักเน้นมันคงบวชวันเขาเนี่ยจะได้เขาจะฝึกได้ที่อีกก็ซึ่งสถาอาจจะตามว่ามันเนี่ยจะได้กันเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสแนะเอาเนี่ยว่าหาสถานที่สงบหาสถานที่สงบนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มันคงและกำหนดหูชัดเจนว่าหายใจออกอยู่หรือว่าหายใจเข้าอยู่เนาะอันนี้ก็ได้นำเรื่องราวซึ่งเขาจะอู้กันในลักษณะจะเอียนะไปปอสมควรนะสถานนะไปตามจังหวะโอกาสที่มันจะมีขึ้นเนาะซึ่งพระอาจารย์ได้บอกสถานหลายครั้งเลยว่าเขาบ่ได้รีบเร่งเขาก่อยเป็นก่อยไปก่อยอู้ก่อยสนทนาทำกันนะเป็นนั่นสนทนาธรรมกันเพราะสนทนาธรรมกันอีเนี่ยมันจึงยังเฮาทั้งหลายนี่ได้เข้าใจนะเข้าใจตามความเป็นจริงชัดเจนนะเดี๋ยวพระอาจารย์อันก็เอาหูพระอาจารย์ขึ้นมากำหนึ่งตะกี้มันน่าจะหายไปเมื่อก่อนจะกำเนื้อเนี่ยพระอาจารย์เอาหูขึ้นมากำโยสถาหายแฮมแล้วพระอาจารย์เอาที่พระอาจารย์เข้ามาละโอเคเอาชื่อก็เอาผ้าพระอาจารย์ขึ้นมาตะกี้น่าจะมาหันตอนนี้เหลือเวลา10นาทีเนาะเปิดโอกาสให้สถาได้โฟนอินหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาอู้จ๋าพูดคุยกันสนทนาธรรมกันกาเลนะธรรมสักฉาการสนทนาธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสมเอตัมมังคลมุตตมังย่อมมีความเป็นมงคลอย่างยิ่งนะสดานะในช่วงที่อันเนี่ยก็ถือโอกาสได้ทักทายสถาก่อนเนอะสถาที่ตักพระอาจารย์มาตั้งเฟซบุ๊กนะ
พิมพ์ในกล่องข้อความส่วนสถานที่จะโทรหาพระอาจารย์ก็สามารถโทรมาอุมาจ๋าในเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0868349260นะสถานะโยมคำสุขโยธินกราบนมัสการพระอาจารย์มาสาธุนะโยมการเชษฐ์เหล่าพัทรนนท์ นมัสการพระอาจารย์มาหัวอยู่ตรงใดอยู่อยุธยาก็อยู่อันบ้านซักนี่มันเอื้อมบ้านซักนี่ได้ทักทายพระอาจารย์มาเนาะแม่กับสีขันแก้วได้รับเงินแล้วเน้อที่แม่อันบุญหนักนะพระอาจารย์ได้พิมพ์ระยำหูนี่เดี๋ยวพอมากรรมหนึ่งขอโมทนาสาธุแม่กับสีขันกับฟังตึงหวานแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์ไว้สาพระอาจารย์สาธุสาธุเจ้าสาธุด้วยนะขวัตโทรศัพท์พระอาจารย์บัดนี้ก็จะได้สถาสมัครโทรเข้ามาได้เนอก็บ่แน่ใจ ทีมันขึ้นอยู่กับสัญญาณตัวอย่างตัวนะสถานะ อันแม่คุณประณีสิพลางที่ได้ดมทำบุญมาตะกี้นี่นะสาธุด้วยเนื้อแม่เนื้อ891บาทจะ ดมทำบุญมาเรียบร้อยแม่บัวตองอินสุวรรณนะนมัสการอาจารย์เถ้าฟังอยู่เนื้อฮัลโหลฮะได้ยินก่อฮัลโหลแม่อ้อยเจ้าเจ้าฟังอยู่นี่กะฟังอยู่นี่อีอยู่นี่อยู่ไหนห้องนอนนี่สถาบันหมอได้พักผ่อนแล้วอีอันนี้พักผ่อนเจ้าหน่อยได้พักผ่อนเนี่ยพองกะ3 4คืนแล้วมันบ่ได้พักผ่อนนะไอ้ปักมันคืนแต่เที่ยงคืนมันคืนกับตีหนึ่งเขามานอนเนาะตีสองตึงกับลูกกันละร่างกายต้องการพักผ่อนจิตก็ต้องการพักผ่อนเหมือนกันอันนี้จะเริ่มพักผ่อนละช่วงนี้นั่นละพักผ่อนเนี่ยพองจะได้แข็งแรงจะได้หล่นตัดตัดหล่นตัดตัดใครได้ลำยนต์หล่นไปจะผิวละเป็นไปตามการนะกะอย่างที่ได้มันเนาะเป็นเนี่ยเป็นกำลังใจกันฝนตกยาบันมอฝนตกขนาดถั่วฝาดเด็ดแตะเองนะฝนตกถั่วฝาดแต่ที่นี่ตอนกลางคืนมันตกมันตกใกล้จะแจ้งหนึ่งค่ะจ้ะอันนี้สีไต้ฝุ่นมีกำลังเอียนนี่อันนี้ครับเอียนตะกี้จะเจ้าละเนี่ยก็ยังหวานขนาดฝนเอียนก็ลืมห่อนเนาะแปลกดีแตะกันนั่นว่าที่ว่าอันไหนยังที่ว่าอันนี้ทั้งจากกายทั้งใจอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะมันหนังเนื้อคนเดียวโอ้มันเป็นยานแต่รู้เนี่ยอยู่คนเดียวสมัยหาโอกาสอันกำหนดเนาะกำหนดอันลมหายใจเอาเนอะกำหนดไปหันไปมันจะเป็นที่พึ่งของตัวเฮาแท้ๆเจ้าก็ฝึกเอาอย่างเอาเฮาจะได้ฮู้ว่าชีวิตเฮามีความคุ้มค่านะก็เคยฝึกเกิดนั้นไปจะได้กับพระพรนั่นแหละยามไปทั้งนี้ติ๊กๆก็อย่างเจ้าดีละดีละจะได้กับเป็นกำลังใจกันเน้อเจ้าไว้สาธุเจ้าสาธุสาธุสาธุแม่อ้อยแล้วก็อันแม่บ่ต้องอินสุวรรณนะนอนมาสักการพระจันทร์ฟังอยู่เน้ออันโยมสมหวังกำลังว่องไว้สาสาธุสาธุเจ้าพระจารย์แม่กองคำนันตับลูก กับไว้สาพระจารย์เน้อฟังอยู่ แม่อันก็จันทราพันธุกิจนะไว้สาเจ้าแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนกราบมาสักการสาธุสาธุมาแล้วก็แม่เพ่นกับฟังมาสักการพระจารย์แม่ถนอมพัดล้อมไหว้สาพระจารย์มาแล้วก็อัน แม่บุญยืนจันสุริยะนะกับสาธุสาธุพระจารย์มาเนาะก็ต้องขอโมทนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายด้วยนะที่ป้าการฟังนะฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยนะ
ก็คือตั้งใจนะตั้งใจว่าเฮาจะเอาตัวรอดได้แค่ไหนก็ต่อเมื่อเฮาฟังแล้วเข้าใจนำไปปฏิบัติตัวไผตัวมันนะชีวิตไผชีวิตมันบ้านไผบ้านมันแล้วเนี่ยมันจะก่อเกิดความสุขกายสุขใจได้อย่างแท้จริงเนาะทีนี้ในส่วนที่เป็นแบ็คกราวด์ตั้งหลังเนี่ยทางบริษัททัวร์สุขนิยมเปิ่นทำฮือนะสถานะทางฝ่ายเทคนิคเปิ่นฝ่ายเทคโนเปิ่นเนาะเปิ่นไปทำอันภาพติสถาหันในแบ็คกราวด์นี่ฮึงมาก็ต้องขออนุโมทนาโดยในเรื่องของการได้จุดเนาะโหมถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดศรีติภูมิในส่วนของหีเป้งนะเดี๋ยวอาจจะเป็นวันเดือนหน้าเนี่ยนะสถานะก็จะเริ่มฮือสถานมาแปลงโครงเนาะแปลงโครงเพื่อที่จะนำโคมที่สถานได้เป็นจะภาพเจ้าสถานแล้วนะไปติดนะห้อยไว้เหมือนเมินเปิดห้องว่าถวายเป็นพุทธบูชาเหมือนเมินนี่นะแล้วก็มีหลากสีดีใส่ไปเดี๋ยวนี้ก็น่าจะได้น่าจะได้เป็นปั้นแก่นแล้วก็ฮะเตียนโมสถาวัดศรีไตรภูมินะที่เป็นปัญญาที่บ้านเก่งนะสถานะไปเดี๋ยวนี้นะ ทำกันเร็วขนาดเร็วจนพอสั่งอันอุปกรณ์มาเฮือเพราะว่ามันตันอะ เพราะว่าที่พระอาจารย์ที่อุ้งอยู่เสมอว่าที่หมู่สถาที่เป็นได้ทำมาเนี่ยมีความหวังอย่างมีความตั้งใจมีความหวังเป็นแน่เป็นเด็ดเดี่ยวก็คือต้องการความสุขต้องการบุญอันเกิดจากการกระทำเพื่อน้อมนำไปถวายพุทธบูชาโดยแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับสถาโดยดังนั้นในสถาจึงมีความขมีขมันกันขนาดหนักเลยนะกับว่าน่าเชื่อว่าอันสถาทำไปแล้วสถามีความสุขประสุขจะได้อะเมื่อจิตใจมันจดจ่ออยู่กับตีกำลังแปลงโคมอยู่นี่นะจิตเป็นสมาธินะจิตเป็นสมาธิเมื่อก่อนพ่ออาจารย์มองมันมีแต่ได้อะได้จิตเป็นสมาธิได้ความสุขได้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็มีขาดตอบแทนตัวอย่างตัวอีเนี่ยดังนั้นมันจึงสร้างความสุขใจให้กับตัวเองได้บ่ว่าจะอยู่ที่บ้านกาดีวัดกาดีไหนก็ได้สถาหลายคนทำก็อยู่บ้านทำเนาะก็สบายเฝ้าบ้านตัวนะเราทำงามครับอาจารย์รักไปพอนะแต่อันบางคนบางท่านก็จะต้องปรับฝีมือตัวเองด้วยนะเพราะบางทีก็บางลูกบางแก่นก็ยังแบบประณีตเตือก็เข้าใจเนาะบ่ว่ามันใหม่นะสถาเนาะแต่ละคนแต่ละท่านก็ยังใหม่อยู่อีนะแต่ก็ที่ชื่นชมก็คือใส่ใจกันแตะนะสุขใจกันแตะในทำไปนี่นะที่ได้อูตะกี้ว่าจนพอซื้ออุปกรณ์คือจะพอบัดตันนะสั่งมาคือจะพอบัดตันนี่นะก็ต้องขอโมทนาสถาเตืองในส่วนผู้ที่ทำแล้วก็ในส่วนที่สถาที่เป็นเจ้าภาพโคมแล้วก็โดยน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนี่นะก็ต้องขอโมทนาถึงสองส่วนแต่นะสถานเนาะอันนี้ก็ในส่วนของวัดศรีไตรภูมิส่วนวิไลสงฆ์นครลำปางอย่างที่บอกใกล้ที่สุดขณะนี้ก็คือวันที่30ซึ่งเป็นวันเสาร์ก็จะมีกิจกรรมบุญเปตพลีนะสถานนะงานบุญเปตพลีฮัลโหลกับอาจารย์ไปทางใดป้ากันจัดเหมือนถามตัวเองนะค่ะนานไปมาเข้าตัวเก่าเห็นแล้วถามตัวไปตัวมันเด้อถามตัวไปตัวมันฝนตกก็บอกทั้งพูนฝนตกก็ฮะมาแล้วปลุงพลไม่ใจครับฝนตกก็ว่าตกดีขนาดโอ้เดี๋ยวนอนอยู่นี่ดูฮานนอกนี่กับห่มผ้าอยู่เนี่ยโอ้เย็นสบายนี่เออเย
เด็กสบายบ้านผมเนี่ยมันจะนักนะมันชี้ว่าได้นะมันจะไม่ได้นักคนนะฝนตกซึ้งเนี่ยหนอปะหนอมันตกซึ้งมันถึงวันมันก็เราก็จะคิดพูดสมองอ๋อมันก็แย่มันบ้านผมจะกินข้าวชำระคนที่ชาวเก้าเนี่ยมันเออเนี่ยอ๋อวันเปตพีนี่กะวันพระใหญ่ฮะวันพระใหญ่เปตพีนี่กะชาวเก้าอ่ะเออกินข้าวชำระเนาะคู่ปีอาจจะกินข้าวชำระวันเจ้าฝนคู่ปีอ่ะอ๋อแสดงมันตรงกันแล้วเนาะคุณว่าดาราจะได้กินของกินของจ้างหมูแม่นะเอาฝนมาเออเอาฝนมาอันจ่วยสลายหยาดโยมเลยกะเออได้ดีละเดี๋ยวทักทายกันนะปะน้อเดี๋ยวจะได้กระหว่ากันสาธุสาธุครับผมสาธุปอสาธุปนุพลก็เดี๋ยวเลยเวลามาหน่อยหนึ่งนะที่บอกอันแม่แก้วไว้ตะเกียวแถมหนึ่งนาทีนะที่มาได้ปะกันหลายวันจะได้ก็ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่เป็นกำลังใจเนาะในการฟังรายการกันนะแล้วก็อวทนาสถาญาติโยมทุกท่านด้วยนะช่วงหลังๆอาจจะหายไปมันเนื่องจากภาระหน้าที่เนาะก็พระอาจารย์ได้บอกหลายรอบแล้วว่าถ้าหากว่าสถามีความใส่ใจมีความใคร่ในธรรมนั่นจะเป็นเทพกับฟังจะเป็นรายการสดกับฟังนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการฟังก็คือความเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติปัญหาก็คือเฮาเข้าใจหรือไม่หรือว่าเฮาสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังแห่งสติปัญญาของเฮาหรือไม่แค่นั้นนะสถานดังนั้นก็อันหนึ่งสถานญาติโยมทุกท่านนี่นะมีความสุขความเจริญกันแล้วก็มีความแกล้วกล้าอ่านหันทึกเหิมในเรื่องของสภาพจิตใจนะมีความมั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่งนะที่ศรัทธาได้ประพฤติปฏิบัติกันมานี่นะจะได้ก่อเป็นกำลังใจกันทุกท่านนะศรัทธาเนอะปะกันใหม่วันต่อไปขออนุโมทนาสาธุ